รุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันจันทร์ที่16มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสเทวคหวรรคกิมปิสูตรโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออนเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คือกิมปิสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าชัดสถานที่วงสรวงพลีเขตเมืองกุสินาราสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีความดำริในเราบ้างหรือว่าสมณโคโดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการนี้ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่มีความดำริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคโดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการนี้พอดูกรภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าพวกเธอไม่มีความดำริในเราอย่างนี้เลยว่าสมณโคโดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการนี้ถ้าเช่นนั้นพวกเธอมีความดำริในเราอย่างไรเล่าพิฆาตแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความดำริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้แลว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมพอดูกรภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าพวกเธอมีความดำริในเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมเพราะฉะนั้นแลธรรมเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่มีว่าการศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่มีว่าการศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุผู้กล่าวต่างกันในธรรมอันยิ่งเป็นสองรูปถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะต่างกันโดยอัตและโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัตและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัตและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องว่ากันเลยต่อนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัตและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัตและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัตย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัตย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัต
ย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวาดกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะลงกันได้โดยอาจยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะลงกันได้โดยอาจยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอาจต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวาดกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะลงกันได้โดยอาจต่างกันแต่โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอาจต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องว่ากันในเรื่องเล็กน้อยเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แลมีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวาดกันเลยต่อนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแลมีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่างถึงต้องวาดกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่มีวาดกันศึกษาอยู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติมีวิติกกรรมโทษพวกเธออย่าพ่อโจทย์ภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจทย์พึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าด้วยอาการนี้ความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีทิฏฐิมั่นยอมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ดูกรภิกษุทั้งหลายท่าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอันหนึ่งถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราแต่ความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นแต่ยอมสละคืนได้ง่ายแล้วเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลนั่นแลเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอันหนึ่งถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราแต่ความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแต่มีทิฏฐิมั่นยอมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแลเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสลักคืนได้ยากแต่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราและความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อย
ส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแลเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดแต่ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัติเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสลักคืนได้ยากทั้งเราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อการไม่มีวาดกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็ดกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อการขึ้นพวกเธอพึงสำคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นรูปใดว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อการไม่มีวาดกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็ดกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อการขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อการไม่มีวาดกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็ดกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อการขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ก็ภิกษุอื่นๆจะพึงถามเธอว่าดูกรท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วแลจะพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่มีวาดกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่มีวาดกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงติเตียนได้ก็ภิกษุอื่นๆจะพึงถามเธอว่าดูกรท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วแลจะพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอื่นๆพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านให้ภิกษุเหล่านี้ของพวกเราออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกรท่านผู้มีอายุในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมแล้วออกจากอกุศลและดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพยากรณ์อย่างนี้แลชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยทั้งการกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันอะไรอะไรอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิด้วยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมกิมปิสูตรท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมกิมปิสูตรวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิจและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน